นั่นแหละฮะฮันนี่เร็วเร็วสิเออช้าช้าอยู่ไอ้หมอนี่นี่ดูดูเครื่องสิฮะฉันบอกให้ดูเครื่องไงครับครับคุณนายครับสงสัยจะนานงั้นหนูเดินกลับบ้านก็แล้วกันนะคะตาผลสวัสดีค่ะคุณนาฟุตซอนไปนะชบาค่ะดูเครื่องไงดูยืนเบ้ออยู่ได้เออครับครับครับคุณนายครับลุงมีเครื่องมืออะไรบ้างอ๋อมีครับมีท้ายรถครับจอมครับดูสิร่ำรวยออกจะตายไปแหมที่ทางก็ไม่จะกี่ขนาดนะเป็นถึงขุนนางวางน้ำอุ้ยดูสิมานั่งรถแท็กซี่รถเมล์อยู่ได้โอ้เอ้ยไม่น่าจะเหมือนกันเป็นลูกแม่ค้าขายประจำแหมดันจะไปเรียนหมอโถเอ้ยไม่ดูฐานะของตัวเองบ้างเลยทำอะไรที่สงสารนะเถอะขอโทษนะครับเมื่อกี้นี้คุณนายเขาพูดถึงใครแหละฮะเชื่อสายคุณนางที่ไหนครับอ๋อก็พี่สาลินที่เดินไปเมื่อกี้ไงจ๊ะนี่บ้านเขานะอยู่ติดกับสวนหนูเองแหละอ๋อเหรอครับแกงเจ้าตาลกับปลาช่อนคะมีด้วยเหรอคะนี่คุณยายกำลังจะทำอาหารชาววังเหมือนที่บ้านราชดำริเหรอคะโอ้ยชาววงชาววังอะไรกันอาหารไทยเนี่ยนะไม่มีชาววังชาวบ้านหรอกคนไทยเนี่ยกินเหมือนกันทุกคนเลยเว้นแต่จะผิดกันก็ตรงที่ว่ามันประณีตกว่ากันเท่านั้นแหละสาจะไปทราบได้ยังไงล่ะคะสาก็เคยได้ยินแต่ว่าแกงเป็ดย่างใส่พุทราแดงพวกหล่อนน่ะคงไม่รู้จักหรอกลูกหลานชาวจีนอย่างพวกแกวันๆเอาแต่ดูดหนำเลียบของดีๆอ่ะไม่เคยได้ลิ้มรสหรอกยายสาเนี่ยเราอะล้อป้าล้อเชื้ออีกแล้วรู้ตัวหรือเปล่าว่าหนูน่ะโชคดีกว่าใครๆนะอาหารชาววังก็รู้จักอาหารพื้นบ้านก็คุ้นเคยอาหารจีนก็รู้ไปหมดทุกอย่างเลยแถมยังมีอาหารฝรั่งตามพวกเพื่อนบ้าเหอหนูอีกนะคะคุณยายนี่เก่งจริงเลยค่ะทำได้ทุกอย่างเลยไม่อย่างนั้นก็โดนค้อนตายทีลูกหาว่าเราเนี่ยเป็นพวกหลังเขาไก่ปืนเที่ยงคุณน้ำสาลงไปอ่านหนังสือข้างล่างก่อนนะคะไอ้โก้ครับท่องหนังสือเสร็จยังกันบ้านอ่ะเสร็จแล้วครับอย่างนั้นก็ลงไปวิ่งเล่นในสวนไปแล้วอย่าอยู่ให้ห่างคุณสาชนะครับก็คุณสาไปอ่านหนังสือแล้วให้เจ้าก๊อกไปเล่นที่หนกหูทำไมล่ะคะสมัยนี้นะบ้านเรามันเหมือนแต่ก่อนเมื่อไหร่แล้วผู้คนนี่คึกๆไปหมดจะมาร้ายมาดียังไงก็ไม่รู้กันไว้ดีกว่าแก้นะนางพินสวัสดีครับมันถูกรอบยิง
คุณครับผมแค่ดีนะครับก็แค่เป็นการเตือนเท่านั้นเองแหละเพราะที่คุณยืนอยู่น่ะเป็นเขตสวนนักซ้อนแต่ถ้าข้ามาฝั่งเนี้ยนะก็เป็นเขตสวนของฉันอ๋อเหรอครับน้องน้องช่วยลดอาวุธลงก่อนได้ไหมฉันไม่อยากหัวเจาะนะนะก็คุณเป็นคนแปลกหน้านี่ไม่แปลกนะครับเราเคยเจอกันแล้วไงเจอที่ไหนเจอยังไงก็เจอกันที่ปั๊มไงครับที่ผมช่วยซ่อมแท็กซี่ให้ตาผลของคุณจนรถกระทั่งวิ่งได้อ่ะอ๋อคุณคือช่างคิดหน้าดำเมื่อกี้นี่เองน่ะเหรอใช่ครับทีนี้ผมก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าแล้วนะแล้วคุณจะอนุญาตให้ผมข้ามเข้าเขตสวนคุณได้หรือยังอ่ะได้ขอบคุณมากครับเฮ้ยน้องคุณโก้เรารู้จักกันแล้วไงนะตอนรถฉันฉันมีอะไรมาให้ดูด้วยนะมีไงฮะฮะพับไปเถอะขอบคุณครับครับโก้โก้ไปเถอะจ้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนั่นคงจะเป็นเสียงยายพีแล้วมั้งครับนี่คุณติดสินบนตะผลไปเท่าไหร่นะคะโทคุณผมก็แค่คุยไปซ่อมรถไปอ่ะตะผลแกก็เล่าว่าแกมีลูกทมวนคนหนึ่งชื่อโจโก้แล้วก็มีเมียเสียงแปดหลอดชื่อยายพีเนี่ยตอนนี้ผมจะนั่งได้ยังครับเชิญนี่สวนนี้อากาศเย็นสบายเลยนะผมชอบจังที่ทำงานที่ปั๊มเสร็จแล้วก็เดินด้วยเปื่อยนะฮะแล้วคุณอยู่ที่นี่มานานแล้วเหรออ้าวถ้าผลไม่ได้บอกคุณเหรอโทรคุณฉันน่ะอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดเหรอแต่ท่าทางคุณไม่เหมือนสาวชาวสวนเลยนะแหมคุณเมืองนนท์เดี๋ยวนี้ก็เกือบจะเป็นกรุงเทพอยู่แล้วนะสาวชาวสวนเดี๋ยวนี้ก็แต่งตัวทันสมัยทุกคนใช่ผมรู้ละทั้งแม่ทั้งลูกสาวเลยถ้ายังไงผมว่าเขาก็ดูเป็นสาวชาวสวนอยู่ดีไม่เหมือนคุณนี่คุณกำลังนินทากหะปัตตานีประจำจังหวัดอยู่นะสวนเขาหนาตลอดคุ้งน้ำนั่นเลยนั่นน่ะถ้าเขารู้ได้ยังไงว่าเขตไหนเป็นของใครอ่ะผมไม่เห็นจะมีป้ายมีอะไรปักให้รู้สักหน่อยเขาก็ตอกหมุดเขตไว้ตรงมุมทั้งสี่มุมแล้วก็ถือร่องสวนนี่แหละเป็นเกณฑ์สวนน่ะมันใหญ่นะคุณจะมากั้นรั้วไม่ไหวหรอกแล้วเวลาเก็บผลไม้ล่ะไม่มีใครเผลอหรือว่าแกล้งเผลอไปเก็บผลไม้ในเขตสวนคนอื่นเลยหรอนี่คุณคนที่เขามีฮิริโอตตัปปะมีศีลธรรมสงบสามัคคีไม่เหมือนคนในกรุงเทพหรอกเฮ้ยนี่คุณแขวะผมนี่โอ๊ยโอ๊ยแต่ละแต่ละแต่ละโอ๊ยลูกขาลูกขาอุ้ยระวังหน่อยสิคะลูกระวังค่ะเดินให้มันระมัดระวังหน่อยดิจะได้มีสง่าราศีเดินดีๆสิคะลูกขาเดินดีๆลูกเจ็บตีนิดจ้ะแม่โอ๊ยเอาเท้าเท้าอะไรลูกครับตายโอ๊ยผู้ดีเนี่ยเขาต้องตีนเอ้ยเท้าเล็บนะลูกขานี่แต่แกเนี่ยเอ้ยหนูเนี่ยตีนอยู่กับใบพายเนี่ยใส่มันก็ต้องมัดระวังหน่อยที่ทนเอานิดนึงที่เขาลูกขาเนี่ยทำให้มันดีๆหน่อยไหวแล้วกระดุมเกี่ยวมาเดี๋ยวเดินตามมาเลยเดี๋ยวก็ต้องล่อต่อกันใหญ่เลยนี่ผมสงสัยตานัดกันเข้ามาคุยถึงที่นี่เลยสิตายแต่เขาว่าล้างหน้าแล้วอ่ะหน้าตาดีดีนะเสียแรงที่ไปถึงหลานเจ้าผีอย่างเนี่ยไฟต่ำคุยกระทั่งติด